แต่จะต้องจับหูเขาก่อนถูกต้องหูเลื่อมไม่คือแต่แรกหูเลื่อมมันนิ่งๆอ่ะคิดตีเลยดิมันตกคอมั้ยนิ่งทุกครบแน่นอนเลยเก็บในกองตัวแล้วดูที่ถักลูกที่ทำหลังไม่ด้วยผมไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะไม่ตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นต่อเป็นรองเหลือมกับเฮาผสมพันกันมันจะออกเป็นอะไรเหลาพอยกรับแจ้งจากชาวบ้านว่าเป็นงูนะครับ2ชนิดนะครับลัดกันนะครับเบื้องต้นรับแจ้งว่างูเห่าได้ฉกงูเหลือมนะครับเป็นงูเหลือมที่ขนาดตัวเป็นลูกงูเหลือมนะครับนี่เราใช้ไม้คล้องงูเห่ากี่นาทีแล้วพ่อ